ได้มีมาตรการในการป้องกันนะคะโควิด-19 ถึงแม้ว่าการประชุมในปีนี้จะมีการปรับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2563เวลา 9:00 น.กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2563โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรุ่นภูมิรินทร์12ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองโดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด -19 มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิตผู้บริหารบุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้นสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างนั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนฤดีชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2563จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจการใช้ชีวิตของนิสิตใหม่และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตโดยในวันนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา2563จำนวนทั้งสิ้น 1,874 คนจาก17คณะ2วิทยาลัยแบ่งเป็นเข้าร่วมอยู่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1,000 คนจาก5คณะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในเมืองและอยู่ที่คณะต้นสังกัดเขตพื้นที่ขำเรียงโดยมีการเชื่อมต่อระบบการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์กิจกรรมในงานได้แนะนำผู้บริหารให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักต่อด้วยพิธีมอบรางวัล MSU for All และการนำเสนอข้อมูลจากกองกิจการนิสิตงานบริการหอพักนิสิตกองทะเบียนและประมวลผลกองคลังและพัสดุสำนักศึกษาทั่วไปสำนักวิทยาบริการสำนักคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุทธาเวชอีกทั้งแนะนำข้อมูลสำคัญและช่องทางการติดต่อสื่อสารของนิสิตนอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันได้แยกย้ายนิสิตไปตามคณะที่สังกัดเพื่อรับฟังการปฐมนิเทศรับฟังรายละเอียดของคณะพบคณบดีคณาจารย์และรุ่นพี่ที่ได้แนะนำเรื่องสำคัญต่างๆเพื่อเตรียมปรับตัวใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความรู้มีความสุขปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไปตรงนี้เรามอบให้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ในการจัดการในการดำเนินการถ่ายทอดไปยังคณะหน่วยงานต่างๆโดยใช้ของระบบดิจิตอลนะครับซึ่งทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการในส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ที่เราได้ดำเนินการในเรื่องพวกนี้ซึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่เราสามารถที่ทำได้ในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะให้เด็กนิสิตปีหนึ่งที่เข้ามาได้รับรู้ถึงบรรยากาศในการรับน้องถ้าหากไม่มีเลยความทรงจำเขาจะไม่มีต่อมหาวิทยาลัยดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ทำเรื่องของการประถมเทศออนไลน์ไปยังคณะหน่วยงานอื่นที่นิสิตอยู่ตามคณะแล้วก็ทำเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างเข้มข้นครับที่เหลือไปอยู่ตามคณะหน่วยงานอื่นที่เราจัดให้นิสิตได้นั่งตามเว้นระยะห่างทำให้จำเป็นต้องมีการทำเรื่องของการประถมนิเทศออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้มาออกันตรงนี้ที่เดียวนะครับส่งสัญญาณไปทุกคณะครับ20กว่าคณะ